สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกซ์ของเฮาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เฮาจะไปเกาะติดการแข่งขันบอลโลก2022เนาะอยู่ที่ประเทศกาตาร์ที่ว่าจะเริ่มต้นขึ้นในไทยที่นี่ก็คือในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2022ซึ่งก่อนจะไปเบิ่งการแข่งขันเนาะเฮาจะไปรู้จักกับแปะสนามที่ว่าจะใช้ในการแข่งขันบอลโลก2022อยู่ที่ประเทศกาตาร์นะซึ่งก็ดังที่ฮู้ว่าบอลโลก2022รอบสุดท้ายถูกจัดอยู่ประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางเป็นครั้งทำอิฐประเทศกาตาร์นั่นเองแต่ก็ยังเลื่อนจากเดือนมิถุนายนมาแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากว่าอากาศอยู่ที่ประเทศกาตาร์ฮ้อนเพิ่นจึงเลื่อนมาอยู่ในระยะท้ายปีเพื่อให้เลี่ยงอากาศฮ้อนนั่นซึ่งกาตาร์ก็มีการเตรียมพร้อมแปะสนามไฮเทคที่ว่าสามารถปรับปรุงอุณหภูมิเพื่อห้องครับการแข่งขันนั่นเช่นมื้อนี้เราจะไปเบิ่งแปะสนามว่าเป็นจังใดโดยเฉพาะแม่นสนามเปิดเนาะเพิ่นก็จะใช้สนามอันบรายสเตเดียมซึ่งจะเปิดในวันที่20พฤศจิกายน2022นั่นส่วนสนามปิดแม่นจะใช้สนามลูเซลไอคอนิกสเตเดียมใช้ในวันที่18ธันวาคมก็คือมื้อปิดการแข่งขันนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่แปะสนามกันก่อนเนาะคือไปเริ่มต้นที่สนามทำอิฐก็คือสนามลูเซลไอคอนิกสเตเดียมตั้งอยู่เมืองลูเซลบรรจุผู้ชมได้ถึง 80,000 ที่นั่งซึ่งสนามลูเซลเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ในปัจจุบันเนาะซึ่งห่างจากเมืองโดฮาไปทางเหนือประมาณ23กิโลเมตรซึ่งสนามลูเซลก็ได้เปิดนำไส้อย่างเป็นทางการในวันที่9กันยายน2021เนาะในนัดที่ว่ารายการใหญ่ก็คือรายการลูเซลซุปเปอร์คัพเป็นการแข่งในรายการระดับสโมสรเนาะโดยจุดพิเศษของสนามแห่งนี้ก็มีแหล่งน้ำที่อ้อมรอบสะท้อนแสงซึ่งผู้ชมที่จะเข้าสนามก็ต้องผ่านคูน้ำเพื่อเข้าไปสู่อาคารโดยใช้สะพานถึง8แห่งทางเดินด้านนอกทอดยาวจากพื้นน้ำไปยังอาคารซึ่งเป็นสนามที่พิเศษได้แต่เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกาตาร์นั่นเองไปเบิ่งสนามที่2เป็นสนามอันวายสเตเดียมก็คือสนามแห่งนี้ก็ตั้งอยู่เมืองอันคอบรรจุผู้ชมได้ถึง 60,000 ที่นั่งซึ่งสนามอันบายเป็นสนามบานเตะที่มีหลังคาสามารถพับเก็บได้เนาะซึ่งว่าการสร้างครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการแข่งขันบอลโลก2022โดยมีกำหนดเริ่มวันที่20พฤศจิกายน2022นี่หลังจากที่เริ่มเปิดนำไส้มาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2022นั่นเองไปเบิ่งสนามที่3ก็คือสนามสเตเดียมเข้าเจสซีตั้งอยู่เมืองโลฮาบรรจุได้ถึง 40,000 ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้ก็เอิ้นว่าเป็นสนามที่โดดเด่นซึ่งสนามแห่งนี้ก็เลยเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2021ซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นโดยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด974ตู้เนาะมาประกอบเข้ากันเป็นสนามก็จึงตั้งชื่อว่าสนามสเตเดียม974โดยก่อนหน้านี้ก็มีการเอิ้นสนามแห่งนี้ว่าลาสอาบูอาบูสเตเดียมนะตามชื่อในสนามที่ตั้งอยู่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียง6ไมล์เท่านั้นแต่ก็เริ่มเปิดน้ำใส่ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมานะไปเบิ่งสนามที่4ก็สนามอันทูมาม่าสเตเดียมตั้งอยู่เมืองโดฮาบรรจุได้ถึง 40,000 ที่นั่งสนามแห่งนี้ก็เปิดน้ำใส่อย่างเป็นทางการในปี2021ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดฮาไปทางใต้12กิโลเมตรนะโดยสีของสนามแห่งนี้ตั้งมาจากต้นไม้พื้นเมืองของประเทศนะโดยมีรูปทรงคล้ายๆกับกาฟิก้านะก็คือมวกทักตามประเพณีของชาวตะวันออกกลางและนี่เป็นสนามไม้แห่งเดียวในบาลโลกครั้งนี้ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกาตาร์มีชื่อว่าอิสบราฮิมอันไจด้าส่วนสนามอื่นก็เป็นการออกแบบโดยสถาปนิกชาวต่างประเทศทั้งนั้นเนาะซึ่งสนามนี้ก็มีความพิเศษหลายสำหรับประเทศกาตาร์นั่นเองไปเบื้องสนามที่5ก็เป็นสนาม Education City Stadium ตั้งอยู่เมืองอันดายันบรรจุทำซมได้ถึง 45,035 ห้อยที่นั่งเนาะซึ่งสนาม Education City แห่งนี้ตั้งอยู่เมืองอันเดยันประเทศกาตาร์โดยสนามนี้จะใช้ในการขันรอบก่อนรองชนะเลิศของบอลโลกนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันบอลโลก2022ซึ่งมาหุบทรงของสนามแห่งนี้ก็เป็นหุบทรงแบบเพชรเนาะเป็นสนามกีฬาที่เต็มไปด้วยความน่าลงใดอย่างแท้จริงนั่นเองไปต่อกันที่สนามที่6เป็นสนามอามัดบินอาลีสเตเดียม
ตั้งอยู่เมืองอันรายันบรรจุทำส้มได้ถึง 44.740 ที่นั่งซึ่งสนามนี้ก็ตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ห่างจากเมืองหลวงก็อยู่20กิโลเมตรนั่นเองซึ่งมันก็ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะโดย 80% ของวัสดุที่นำมาใช้ก็เป็นวัสดุที่นำมารีไซเคิลแล้วก็มาสร้างขึ้นใหม่รวมถึงวัสดุบางอย่างจากสนามเก่าอีกด้วยนะน้องนั่งสนามนี้ก็เป็นสนามเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอิ้นมาเป็นทะเลทรายดังนั้นอาคารต่างๆในห้องๆรวมถึงห้างค้าจึงถูกสร้างให้มีหุบหางคล้ายๆกับเนินทรายโดยหลังจากจบบอลโลกเนาะสนามนี้จะถูกใช้เป็นสนามในบ้านของสโมสรอันไรยันนั่นเองไปเบิ่งสนาม T7 ก็เป็นสนามคาราฟว่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมตั้งอยู่เมืองอันไรยันบรรจุทำส้มได้ถึง 40,000 ที่นั่งสำหรับคาราฟว่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมเป็นสนามแห่งเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่บ่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับบอลโลกครั้งนี้โดยเฉพาะแม้นมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1976และผ่านการใช้งานมาหลายๆรายการรวมทั้งยังมีการนำใส่ในการแข่งขันบาสเตะเอเชียนคัพและแก่การคัพรวมถึงทึกใส่เป็นสนามหลักของกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2006ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็สนามแห่งนี้ก็ถูกปรับปรุงใหม่และก็เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นในปี2017เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันแลนด์ลานซิงแซมโลกปี2019รวมถึงรายการ FIFA คัพเวิลด์คัพในเบื้องสนามสุดท้ายก็เป็นสนาม T8 เป็นสนามอันจานุปสเตเดียมตั้งอยู่เมืองอันวากล่าบรรจุได้40,000ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้ปรับปรุงขึ้นใหม่สำหรับบอลโลก2022ซึ่งเป็นสนามทำอิฐที่ว่าสร้างสำเร็จสมบูรณ์โดยเปิดนำใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2019ตั้งอยู่เมืองดังกล่าวห่างจากนครหลวงโดฮาไปทางตอน8กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้ก็เคยถูกใช้เป็นสนามแข่งขันนัดซิงซาเลอร์การแข่งบาสเตะรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกมาแล้วในปี2020สมัยแห่งมันตั้งใจจากการสร้างสนามแห่งนี้ก็ได้มาจากใบเหื้อของชาวพื้นเมืองกาตาร์ที่ใช้ในการออกทะเลโดยยุคโบราณและนี่ก็คืออีกหนึ่งสนามที่ว่าหลังคาสามารถเปิดและก็ปิดได้รวมถึงมีระบบทำความเย็นภายในแต่ในสนามแห่งนี้สามารถใช้ได้ตลอดปีนะเพราะว่าสามารถปรับปรุงอุณหภูมิได้เพราะว่าจะห่อดื้อหนาวก็สามารถแข่งขันได้จากนั้นก็เป็นแป้สนามที่ว่าจะใช้แข่งขันในการแข่งขันบอลโลก2022อยู่ที่ประเทศกาตาร์ที่ว่าจะเปิดสร้างขึ้นในวันที่20พฤศจิกายน2022นี้โดยนัดทำอิฐเจ้าภาพกาตาร์จะพบกับเอกวาดอร์ในเวลา 23:00 ตามเวลาในบ้านเฮาของวันที่20พฤศจิกายน2022นั่นเองก็สามารถติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสุดท้ายก็ขอให้ช่วยกันกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สบายดี